ก็ตามนี้พวกคุณไปเตรียมทำโปรโมชั่นส่วนคุณลองคิดช็อกโกแลตสูตรใหม่มาให้ผมคิดสูตรใหม่แล้วค่าสูตรเก่าล่ะครับจ่ายสิ้นเดือนตามที่ตกลงกันไงถ้าจ่ายสิ้นเดือนแล้วให้ผมคิดสูตรใหม่อีกงั้นผมขอเบิกเงินทั้ง2สูตรภายในสิ้นเดือนนี้เลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วเรื่องหุ้นส่วนนี่เมื่อไหร่ครับทั้งเรื่องค่าสูตรทั้งเรื่องหุ้นผมเคยบอกแล้วไงขั้นตอนมันเร่งไม่ได้และที่สัญญาไว้ตกลงโกหกผมเหรอเฮ้ยไม่ได้โกหกอะไรวะไปกันใหญ่ละผมทำช็อกโกแลตสูตรใหม่มา 3-4 อย่างแล้วทำไมถึงไม่จ่ายเรื่องหุ้นเข้าก่อนคุณบอกว่าคุณจะแนะนำหุ้นส่วนให้รู้จักจนถึงตอนนี้ผมยังไม่เห็นแม้แต่เงานี่คุณจะขายฝันหลอกใช้ผมใช่ไหมคุณมีเหตุผลบ้างสิการทำงานมันมีขั้นมีตอนของมันไม่ใช่เอะอะเจ้าแจกใจตัวเองตอนนี้เดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วผมต้องรอถึงเมื่อไหร่คุณรวยเป็นเจ้าของธุรกิจคุณจะเข้าใจหัวอกคนจนอย่างผมได้ไงวะเฮ้ยมึงกล้าตลาดหุ้นสู้วะออกไปผมไล่คุณออกพร้อมกระแลของคุณผมไม่ทำแล้วออกไปโอยไอ้คนรวยที่โกงมึงหลอกใช้กูไปปล่อยดิเฮ้ยเพิ่งตกงานอย่างมึงอ่ะมีปัญญามากินร้านแพงๆอย่างนี้ด้วยวะเออกูมีปัญญามาร้านเดียวกับมึงมีปัญหาเหรอคนที่มีปัญหาเนี่ยน่าจะเป็นมึงมากกว่านะเพิ่งจะตกงานมาเนี่ยมึงจะเอาเงินที่ไหนไปเลี้ยงลูกเมียมึงวะหรือว่าจะกอดผู้หญิงกินมึงนี่มันโชคดีจริงๆนะนอกจากตกงานแล้วเนี่ยมึงยังตกห่างข้าวสารด้วยถึงกูจะจนกูก็ไม่มีวันทำอย่างที่มึงพูดหรอกไอ้นัทไม่ทำก็ดีเพราะกูมีงานมาเสนอให้มึงแต่มึงเนี่ยต้องมาเป็นพวกกูพูดบ้าอะไรวะให้กูทำงานกับมึงเนี่ยนะนี่งานใหม่ของพี่เนี่ยผมคนเดียวก็พอแล้วไอ้มดที่จะทำการใหญ่เนี่ยใจมึงต้องกว้างธุรกิจนำข้าวสินค้าจากต่างประเทศของคุณกำลังมองหาคนจนตรอกแล้วก็ใจกล้าแล้วมึงเนี่ยก็เหมาะกับงานนี้สุดๆเลยดารัตนั่นรถคุณจริงๆเหรอก็ไม่เชิงหรอกเรียกรถประจำตำแหน่งถึงจะถูกนัดเขาซื้อรถให้คุณเหรอคะมันเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานอะแต่นี่ผมเลือกรถรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะนำเข้าจากต่างประเทศด้วยจะซื้อรถทั้งทีอ่ะซื้อรถสปอร์ตเนี่ยนะถ้าชีวาคลอดอ่ะจะนั่งยังไงกันชีวาชอบของที่ผมซื้อมาให้ไหมมันจะซื้อมาทำไมมันเปลืองเงินนะคะตอนนี้ผมมีเงินมากพอที่จะซื้อของดีๆให้คุณได้อีกหลายชิ้นเลยนะเนี่ยน้ำหอมกลิ่นเนี้ยที่ประเทศไทยยังไม่มีขายเลยผมสั่งให้คนซื้อมาจากฝรั่งเศสอ่ะคุณลองดมไหมนี่คุณทำอะไรอ่ะคุณนั่นแหละทำอะไรนี่คุณไม่รู้หรือไงว่าชิวาเขาแพ้กลิ่นน้ำหอมอ่ะอุตส่าห์มีงานมีเงินเดือนกับซื้อของไร้สาระพวกนี้เนี่ยนะเฮ้ยเงินของผมจะซื้ออะไรก็ได้ผมไม่อยากยุ่งหรอกแต่มันอดไม่ได้ถ้าคุณจะอวดรวยอะนะช่วยซื้อของที่จำเป็นกับชีวากับลูกไอ้ท้องชีวาหน่อยผมจะซื้ออะไรให้เมียกับลูกผมก็ได้คนนอกอย่างคุณไม่ต้องมายุ่งทีมหน้าจอก็ฟินได้แฟนๆสามารถซื้อบัตรลัสสตรีมมิ่งงานเทวพงแฟนคอนอัฟเตอร์ปาร์ตี้ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง25สิงหาคมศกนี้
ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน3 Plus